อาถรรพ์แห่งปืนไขว้สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้รายการสองยามขอเสนอเรื่องอาถรรพ์แห่งปืนไขว้จากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวดังนี้ครับปีพุทธศักราช2500พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวาระฉลอง25พุทธศตวรรษด้วยการอภัยโทษให้แก่สัตว์ผู้ยากที่อยู่ในขุมนรกบนดินบรรดานักโทษทั้งหลายที่ต้องขังมาเป็นเวลานานและมีความประพฤติดีในเรือนจำต่างๆทั่วประเทศได้รับพระมหากรุณาธิคุณกันทั่วหน้าในจำนวนนั้นมีนักโทษที่ชื่อไพฑูรย์พันเชื้องามได้รับพระมหากรุณาธิคุณคราวนี้ด้วยผู้เขียนได้มีโอกาสรู้จักกับอดีตนักโทษประหารผู้นี้หลังจากที่เขาได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นจากเรือนจำบางขวางมาดำเนินชีวิตแบบคนธรรมดาทั่วไปไพฑูรย์พันเชื้องามได้เล่าเรื่องราวแต่หนหลังในชีวิตการเป็นนักโทษประหารสูงสุดไม่นับรวมอีก129ปีที่ต้องชดใช้กรรมให้ข้าพเจ้าฟังเรื่องราวที่ท่านจะได้พบต่อไปนี้เป็นเรื่องราวจากปากของเขาผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้อ่านง่ายได้สาระสำหรับผู้อ่านทุกท่านเพื่อความบันเทิงหรือนำไปสอนลูกหลานให้ได้รำลึกว่าเส้นทางแห่งอาชญากรเป็นเรื่องเลวร้ายไม่เคยทำให้ผู้ใดได้ดีไม่ว่าจะด้วยความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือด้วยสันดานแห่งอาชญากรก็ตามพุทธศักราช2484งานประจำปีนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์และพระร่วงโรจนฤทธิ์อันเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์พระปฐมเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์มีผู้คนมาร่วมงานจากทั่วทุกสารทิศหลายคนถือโอกาสมาแก้บนที่ได้บนบานไว้ต่อองค์พระปฐมเจดีย์หรือพระร่วงโรจนฤทธิ์ก็ตามทีมีการออกร้านขายส้มสูกลูกไม้ขนมนมเนยอาหารการกินในจังหวัดนครปฐมอย่างเอกเริกในจำนวนพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้ามาขายก็มีร้านขายข้าวหลามและผลไม้ประจำถิ่นคือส้มโอนครชัยศรีของสิบตรีชกาดเด่นชาตรีอดีตพลทหารที่มีผลงานดีเด่นในการรบจนได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นสิบตรีเพื่อเป็นบำเหน็จในความดีความชอบสิบเอกชกาดเคยเล่าให้ข้าพเจ้าคือไพฑูรย์พันเชื้องามฟังว่าการรบทุกครั้งไม่มีอะไรเป็นขวัญและกำลังใจนอกจากเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งจังหวัดนครปฐมเหรียญของหลวงพ่อแช่มเป็นเหรียญทรงกลมขอบมี16แฉกแต่ละแฉกมีอักขระอ่านว่านะมะนะอะนอกอนะกะกออนออะนะอะกะอังเรียกว่าธาตุทั้ง16ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อแช่มนั่งเต็มองค์อยู่บนปืนพระราม62กระบอกไขว้กันมือขวายกขึ้นเสมออกแบฝ่ามือออกด้านนอกในลักษณะการห้ามกลางฝ่ามือมีอักขระตัวนะปรากฏอยู่ชัดเจนใบหน้าของหลวงพ่อมีใบหูข้างเดียวด้านหลังเป็นรูปหนุมานอ้าปากอมพระพลาที่ประทับของพระรามกับพระลักษณ์พร้อมอักขระเลขยันหลวงพ่อแช่มปลุกเสกเดียวแจกให้กับผู้เคารพนับถือโดยมีสิทธิ์ชาวกรุงเทพเป็นผู้ออกทุนสร้างถวายหลวงพ่อสิบเอกชกาดเล่าว่าเมื่อเข้าปะทะกับทหารกองกำลังผสมฝรั่งเศสกับยวนในสมรภูมิอินโดจีนสงครามเรียกร้องดินแดนที่ถูกฝรั่งเศสยึดเอาไปด้วยความช่อฉนในสมัยกรณีพิพาทรศ .112 ที่ฝรั่งเศสเอากองทัพเรือมาปิดอ่าวไทยและข่มขู่ให้ต้องยอมจำนน
ยกดินแดนในฝั่งลาวและเขมรที่เคยเป็นดินแดนในปกครองของประเทศสยามในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบรมราชาธิราชให้กับฝรั่งเศสคืนกลับมาเป็นของประเทศไทยอีกคราเมื่อบุกเข้าหากองทัพฝรั่งเศสในระยะไกลกระสุนปืนเล็กยาวกระสุนปืนกลและสะเก็ดระเบิดจากกระสุนปืนใหญ่และปืนคอจะวิ่งผ่านตัวไปเสียงหวีดหวิวอยู่ตลอดเวลาครั้นเข้าสู่ระยะฉกรรจ์ของกระสุนปืนใหญ่มีบ้างที่ถูกยิงอย่างจังเสื้อขาดเป็นรูแรงปะทะของกระสุนปืนทำให้รู้สึกจกหงายหลังพลึงเอามือลูบคลำดูไม่มีเลือดก็เกิดกำลังใจลุกขึ้นวิ่งเข้าไปหาข้าศึกอีกครั้งข้าศึกแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าทหารไทยตัวเล็กๆไม่มีเสื้อเกราะถูกยิงจนล้มหงายหลังต่อหน้าต่อตาแต่กลับลุกขึ้นมาได้ผู้บัญชาการทหารฝรั่งเศสสั่งให้ถอยโดยบอกว่าให้ถอยไปตั้งแนวรับใหม่ทหารไทยเป็นทหารผีเมื่อเข้าถึงระยะประชิดตัวแทงกันด้วยดาบปลายปืนทหารฝรั่งเศสกับยวนยุ่ยเหมือนหยวกกล้วยแต่ทหารไทยเหนียวเหมือนแทงยางของพันทหารเสือของฝรั่งเศสที่เคยคุยนักหนาว่าไม่เคยรบแพ้ที่ใดในโลกมาพ่ายแพ้ต่อทหารไทยตัวเล็กๆเสียธงเฉลิมพลให้ฝ่ายไทยถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานผู้บัญชาการที่มียศเป็นพันเอกตายในที่รบอีกด้วยสิบตรีชกาศมีลูกสาวอยู่หนึ่งคนชื่องามตามีรูปร่างหน้าตาสะสวยประกวดนางนพมาศและเทพีส้มโอได้รางวัลเงินสดและขันน้ำพานรอมาแล้วอายุ18ปีกำลังสาวสะพรั่งเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆทั้งหลายแต่สาวเจ้ามั่นหมายกับหนุ่มชาวนครชัยศรีไว้อย่างเป็นทางการหนุ่มๆพากันมาซื้อของแน่นเกี่ยวพาราศีเป็นตามทํานองสาวเจ้าก็โอภาปราศัยเอาใจให้ซื้อสินค้าในจำนวนลูกค้าที่มาเที่ยวงานมีตำรวจหนุ่มชื่อร้อยตำรวจตรีสกลอยู่กองปราบปรามได้มาเที่ยวงานทุกวันเพราะบ้านอยู่ที่ทรงคะนองร้อยตำรวจตรีสกลพอใจสาวงามตามากเกี่ยวพาราศีแล้วให้คนส่งจดหมายไปสารภาพรักงานวันสุดท้ายร้อยตำรวจตรีสกลมาถามงามตาว่าได้รับจดหมายหรือไม่สาวงามตาก็บอกว่าได้แล้วจ้ะแต่หมวดต้องเข้าใจนะจ๊ะว่าฉันมั่นกับเจ้าของสวนหนุ่มชาวนครชัยศรีไว้แล้วไม่อาจจะรับรักใครได้อีกขอพระคุณอย่างยิ่งที่มีใจให้ฉันร้อยตำรวจตีสกลเป็นลูกชายโทนของเศรษฐีอิ่มที่มีอิทธิพลแถบทรงคะนองเมื่อไม่ได้ตามตรอกออกตามประตูด้วยความรักหน้ามืดก็คิดสั้นว่าหากใช้อำนาจเถื่อนฉุดเอาสาวงามตามาเป็นเมียการมั่นก็จะต้องสิ้นสุดลงและสาวงามตาก็ต้องเป็นของตัวเองตลอดไปจึงลาราชการนำลูกน้องมาด้วย4คนล้วนเป็นตำรวจมือดีที่เรียกกันว่าอัศวินมือปราบสามยอดมาวางแผนการฉุดสาวงามตาแต่ติดที่ว่า10เอกชกาศซึ่งเป็นอดีตทหารผ่านศึกมีบารมีมีวิชาอาคมและเป็นที่รักของชาวบ้านคอยดูแลอยู่จึงบุ่มบ่ามไม่ได้เพราะกิตติศัพท์ด้านคงกระพันและความใจถึงของสิบเอกชกาศดังกระฉ่อนไปทั่ววันพระ15ค่ำสิบตรีชกาศออกจากบ้านไปทำบุญที่วัดตะก้องแต่เช้าร้อยตำรวจตีสกลมาคอยดักรอคอยจนสิบตรีชกาศไปไกลแล้วจึงปรากฏตัวออกมาร้องเรียกสาวเจ้าให้ออกมาจากบ้านสาวเจ้าออกมาดูเห็นร้อยตำรวจตีสกลกับพรรคพวกก็ตกใจแต่ทำใจดีสู้เสือร้องเรียกให้มานั่งกินน้ำกินท่าก่อนปอกส้มโอหวานให้กินแต่ร้อยตำรวจตีสกลพยักหน้าให้ลูกน้องเข้ามาล็อกตัวสาวงามตาเอาไว้มือปิดปากไม่ให้ร้องเรียกคนช่วยอุ้มเอาไปขึ้นรถจิ๊บที่จอดรออยู่ขอตัดกลับมาที่วัดตะก้องพอสิบตรีชกาศเข้าไปกราบหลวงพ่อที่กุฏิหลวงพ่อแช่มก็บอกสิบตรีชกาศว่าไอ้การ์ดมึงรีบกลับบ้านเร็วลูกสาวมึงกำลังมีเคราะห์หนักแต่ไม่ต้องกลัวมึงไปทันแน่ๆกูทำให้น้ำมันในถังมันกลายเป็นน้ำเป็นท่าไปแล้วมันไปไหนไม่รอดหรอกเรื่องบุญมึงพักไว้ก่อนทางร้อยตำรวจตีสกลพอลูกน้องได้ตัวสาวงามตาขึ้นรถแล้วก็สตาร์ทรถแล่นออกไปห่างจากบ้านไม่ไกลนักเครื่องก็ดับ
สตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดร้อยตำรวจตรีสกลที่มีความรู้ด้านเครื่องยนต์ก็เปิดฝากระโปรงเพื่อตรวจดูเครื่องยนต์แต่ไม่พบความผิดปกติทันใดก็ได้ยินเสียงลูกน้องบอกมาว่านายพ่อนังนี่มันวิ่งหน้าตั้งมาแล้วทำยังไงดีร้อยตำรวจตรีสกลสั่งให้เอาสาวงามตาซึ่งตอนนี้ถูกมัดมือมัดปากไว้แล้วลงจากรถไปไว้ข้างทางด้วยเกรงว่าหากเกิดยิงกันจะถูกลูกหลงสิบตรีชกาดมองเห็นรถจิ๊บจอดอยู่ไม่ไกลจากบ้านนักก็วิ่งขึ้นไปบนบ้านหยิบปืนพาราเบลลัมคู่มือติดลงมากระชากลูกเลื่อนขึ้นลำระลึกถึงหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องให้คุ้มครองวิ่งลงจากบ้านไปที่รถปาก็ร้องตะโกนว่าไอ้พวกหมาลอบกัดเล่นทีเผลอตอนกูไม่อยู่บ้านมาเล่นงานลูกสาวกูคือลูกสาวกูมากูจะไม่เอาเรื่องพวกมึงลูกน้องของร้อยตำรวจตรีสกลยิงปืนสกัดแต่อนุภาพแห่งเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องก็สำแดงบารมีทำให้แคล้วคลาดลูกปืนไม่ถูกร่างกายของสิบตรีชกาดแม้แต่นัดเดียวพอได้ระยะชะกันการดวลปืนระหว่างลูกน้องของร้อยตำรวจตรีสกลกับสิบตรีชกาดยังคงดำเนินต่อไปลูกน้องร้อยตำรวจตรีสกลสิบตำรวจเอกถูกยิงตายคาที่สองศพสิบตรีชกาดถูกยิงเข้าที่สำคัญหลายนัดแต่กระสุนไม่ระคายผิวหนังมีแต่รอยจ้ำเขียวที่ตัวและรอยเสื้อขาดเป็นรูบริเวณที่กระสุนทะลวงเข้าไปศพลูกน้องเตือนสติร้อยตำรวจตรีสกลว่าศัตรูมีดีให้หนีเอาชีวิตรอดประกอบกับว่าตอนนั้นมีชาวบ้านวิ่งออกมาดูกันมากขึ้นหากไม่เพียรหนีมีหวังถูกรุมประชาทันตายคาเท้าร้อยตำรวจตรีสกลกับลูกน้องที่เหลือต่างเพนกันป่าราบผู้ใหญ่บ้านมาเห็นสิบตำรวจตรีชกาดยืนถือปืนรอมอบตัวโดยมีศพลูกน้องร้อยตำรวจตรีสกลนอนตายอยู่สองศพชาวบ้านไปช่วยกันแก้มัดให้กับสาวงามตาเธอโผล่เข้ากอดพ่ออย่างดีใจร้องไห้ด้วยความดีใจบอกว่าหนูเป็นหนี้ชีวิตพ่อชาตินี้ใช่ไม่หมดสิบตรีชกาดบอกว่าไม่ใช่พ่อหรอกลูกหลวงพ่อแช่มท่านบอกพ่อให้มาช่วยต่างหากหลังมอบตัวแล้วทางตำรวจท้องที่ได้ทำสำนวนส่งฟ้องศาลในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแต่สิบเอกชกาดได้ตั้งทนายสู้ว่าเป็นการป้องกันตัวศาลสั่งสืบพยานทางจำเลยอ้างหลวงพ่อแช่มเป็นพยานศาลจึงให้ออกหมายเรียกหลวงพ่อแช่มมาเป็นพยานอัยการนมัสการถามหลวงพ่อแช่มว่ารู้ได้อย่างไรว่าเกิดเหตุมีคนมาฉุดลูกสาวสิบตรีชกาดหลวงพ่อแช่มก็ตอบว่าเพราะอาตมาศึกษาวิชาเรียกสมถกรรมฐานได้ฌานสามารถรู้เหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันและอนาคตหากอัยการสงสัยก็ให้ไปเปิดพระไตรปิฎกดูหรือนมัสการถามพระเถระผู้ใหญ่ดูก็ได้ว่าจริงไหมครั้นหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องเบิกความเสร็จก็เดินทางกลับวัดศาลได้สืบพยานสองฝ่ายแล้วนัดตัดสินสิบตรีชกาดถูกตัดสินประหารชีวิตในฐานะฆ่าคนตายโดยเจตนาเพราะทางผู้ตายเป็นตำรวจที่มาราชการส่วนที่อ้างว่าป้องกันตัวนั้นศาลเห็นว่าเกินกว่าเหตุสิบตรีชกาดถูกส่งมาไว้ที่แดนประหารเรือนจำบางขวางได้รู้จักกับข้าพเจ้าที่เป็นพี่เลี้ยงนักโทษข้าพเจ้าฟังเรื่องแล้วก็เห็นใจจึงช่วยเหลือทำเรื่องอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาจากคำอุทธรณ์ที่ข้าพเจ้าช่วยทำมีการสืบพยานเพิ่มตามคำอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์จึงกลับคำตัดสินว่าจำเลยกระทำเพื่อการป้องกันตัวสมควรแก่เหตุให้ปล่อยตัวจำเลยอัยการยื่นฎีกาศาลพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์สิบตรีชกาดจึงเป็นอิสระพอญี่ปุ่นมาขึ้นไทยสิบตรีชกาดก็เข้าร่วมกับขบวนการเสรีไทยรบกับญี่ปุ่นแบบใต้ดินจนทำให้ประเทศไทยพ้นจากข้อกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรสงครามและไม่ต้องเสียค่าปฏิกรสงครามนี่แหละครับอภินิหารเหรียญปืนไขว้ของหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องพระเกจิอาจารย์ชาวนครปฐมที่มีผู้คนนับถือมากแม้จะมรณภาพไปแล้วรูปหล่อของท่านที่วัดก็ยังมีผู้ไปปิดทองจนหนาเป็นนิ้วด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของท่านสำหรับในตอนนี้ขอมอบพระคาถาแคล้วคลาดของหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องดังนี้อรหังพุทโธนะโมพุทธายะนะอัตโมอุดพุทธหยุดดินปืนทาปิด
ยะพระพุทธเจ้าแผลงฤทธิ์พุทธผัดผิดสวาหะขอบคุณนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวอีกครั้งครับและสำหรับผู้ติดตามรายการสองยามทุกท่านขอให้โชคดีมีความสุขและอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจและจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆได้โปรดกด Subscribe และถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยจะขอบพระคุณยิ่งสวัสดีครับ